ในระหว่างที่หม่อมฉันและเหล่านางกำนันนาลีอัญเชิญพระวรศรีวิกาผ่านพระราชอุทยานในพระสถานชั้นกลางหม่อมฉันสังเกตเห็นสตรีนางหนึ่งนั่งเขียนหนังสือในศาลาโดยไม่ทรงเกรงกลัวกฎเกณฑ์ในรัศนักแต่อย่างใดสตรีนางนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ที่กล้าท้าทายโทษทันเช่นนั้นนอกจากองค์ท่านหญิงสังวานพระธิดาในเสด็จพระองค์เจ้าแก้วและสมเด็จเจ้าฟ้าเทพแต่พระองค์เดียวเพคะตายจริงข้าจะเป็นลมหญิงสังวานทรงคิดยังไงถึงเสด็จออกไปพระราชฐานชั้นกลางโดยลำพังพระองค์เดียวแต่ก็โชคเข้าข้างนะเพคะที่องค์พระเหนือเกล้าเสด็จพาราชทูตเมืองลังกาประพาสเมืองลพบุรีคุณน้ำคุณนางฝ่ายหน้าก็ตามเสด็จกันไปหมดเพคะไม่หมดหรอกเจ้าค่ะคุณท้าวเจ้าค่ะที่เหลือก็เหลือแต่พวกกะเลวกะลาบอย่างเจ้าพวกมันไม่กล้าเข้ามาในเขตพระราชอุทยานหรอกนางสังโล่งอกไปทีนี่ราตรีเจ้าไปตามหญิงสังวานให้ไปพบข้าที่วัดพระศรีสรรเพชรโดยด่วนเพคะท่านหญิงเพคะทำไมเสด็จมาทรงพระอักษรที่นี่เพคะสมเด็จทรงกริ้วมากนะเพคะข้าที่ท่านหญิงต้องตามเสด็จไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรที่วัดพระศรีสรรเพชรแล้วเนี่ยมาประทับแต่องค์เดียวแบบนี้ถ้าขุนนางหนุ่มฝ่ายหน้ามาเห็นเข้ามันจะไม่งามนะเพคะแล้วก็ไม่ยอมบอกกล่าวอะไรหม่อมฉันเลยสักคำถ้าหญิงบอกพี่ราตรีว่าหญิงจะมานั่งเขียนหนังสือที่นี่พี่ราตรีก็ต้องห้ามหญิงข้าที่พี่ราตรีเคร่งครัดต่อโบราณราชประเพณีเสียเหลือเกินจึงไม่จ่ายพี่ราตรีก็นั่นสิเพคะก็ทรงทราบอยู่แล้วว่าเราฝ่ายในมิบังควรมาพระราชฐานชั้นกลางถ้าไม่ได้ตามเสด็จองค์สมเด็จพี่ราตรีลืมไปแล้วเหรอจ๊ะพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองลพบุรีเพราะฉะนั้นเขตพระราชฐานชั้นกลางนี่ก็ปลอดขุนนางฝ่ายหน้าดูสิหญิงยังไม่เห็นขุนนางฝ่ายหน้าสักคนตั้งแต่หญิงมานั่งอยู่ที่นี่แต่ยังไงก็มีบังควรอยู่ดีเพคะท่านหญิงทำไมจะมีบังควรจะหาโอกาสไหนดีเท่าโอกาสนี้ไม่มีแล้วหญิงกำลังแต่งกาบห่อโครงพรรณนาถึงความงามของพระราชอุทยานถ้าหญิงไม่ได้มาเห็นของจริงไม่ได้กลิ่นพันไม้ที่ลอยตามสายลมมาหญิงจะแต่งได้ไพเราะสมจริงได้อย่างไรล่ะจ๊ะพี่ราตรีโอกาสที่แปรพระราชฐานหัวเมืองเนี่ยเหมาะที่สุดรีบเสด็จเถอะเพคะส
สมเด็จเสด็จล่วงหน้าไปวัดพระศรีสรรเพชรแล้วรับสั่งให้ท่านหญิงกับหม่อมฉันตามไปเข้าเฝ้าที่วัดเพคะหญิงไม่ไปไม่ได้หรอจ๊ะพี่ราตรีไม่มีพระประสงค์จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรด้วยเพคะพี่ราตรีก็พูดอะไรอย่างนั้นไม่มีผู้ใดในแผ่นดินที่เคยอ่านบทพระนิพนธ์ในองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศจะไม่อยากเข้าเฝ้าพระองค์จริงหรอกเพคะหม่อมฉันก็เช่นกันรีบเสด็จเถอะเพคะหม่อมฉันอยากเข้าเฝ้าพระองค์ท่านใจจะขาดอยู่แล้วพี่ราตรีก็ไปคนเดียวสิจ๊ะหญิงจะอยู่ที่นี่เสด็จเถอะเพคะการที่คนเราได้พบปากกับบุคคลที่ชื่นชมด้วยความเคารพบูชานั้นแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็ถือเป็นสิริมงคลแด่ชีวิตแล้วเพคะการบูรณาปฏิสังขรณ์พระอารามและพระวิหารในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างพระยาคาเสด็จแม่งดงามวิจิตรดังเดิมเลยล่ะจ้าลูกอานิสงส์ครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักแม่คงจะได้ขึ้นสวรรค์เมื่อตายไปเพราะบุญญาธิการของลูกย
จะรับสั่งเช่นนั้นพระยาคาเสด็จแม่เสด็จแม่ทรงมีบุญญาธิการกว่าลูกนักข้าที่ทรงเป็นพระมหาราชินีแห่งแผ่นดินทูลกระหม่อมพ่อคงจะทรงพระปิติเป็นล้นพ้นถ้าได้ทอดพระเนตรเห็นการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามของลูกในครั้งนี้ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมต่างหากพระยาค่ะที่ดลบันดาลให้การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามของลูกในครั้งนี้ปรากฏงดงามวิจิตรดังที่ทอดพระเนตรเห็นแต่ก็ด้วยพระปรีชาสามารถของลูกเองด้วยพระบารมีปกเกล้าเพียงอย่างเดียวมิอาจสร้างสรรค์ความวิจิตรบรรจงเช่นนี้ได้เราทั้งสองคนเป็นใครข้าหลวงตำหนักไหนกล้าดียังไงถึงเข้ามาในเขตพระราชฐานชั้นกลาง